มาปิดท้ายจากเวทีแถลงข่าวงานใหญ่งานดังส่งท้ายปีของคนไทยโดยคนไทยเพื่อคนไทยและคนทั้งมวลจากทั่วโลกนะครับงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ Thailand Friendly Design Expo ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับมาฟังกันต่อครับจากมุมมองของผู้นำองค์กรต่างๆที่ร่วมรวมพลังขับเคลื่อนจนเกิดงานนี้ขึ้นมาต่อเนื่องเป็นปีที่3ตลอดจนภาคีเครือข่ายผู้นำองค์กรสมาคมชมรมเกี่ยวกับมนุษย์ล้อคนพิการและทูตอารยสถาปัตย์จากการจ้างงานของภาคเอกชนอย่างสายการบินแอร์เอเชียที่จ้างงานคนพิการก็มาร่วมกันส่งเสริมขับเคลื่อนงานนี้ร่วมกันครับเราได้เห็นว่ามูลนิธิขาเทียมที่ช่วยให้สังคมดีขึ้นผมดูว่าคุณพิการนี่มางานนะครับเวลานั่งวีลแชร์มาตอนเย็นนี่ขากลับนี่เดินกลับบ้างนะครับอันนี้แห่งได้ชัดเลยนะครับเพราะฉะนั้นหอการค้าไทยจีนได้สนับสนุนนะครับเริ่มตั้งแต่ครั้งที่2นะครับปีนี้เป็นปีที่3แล้วครับเราจะวันหนึ่ง10ขานะครับอยู่ที่นี่หลังจากนั้นถ้านอกเหนือจากนั้นเพราะว่าวันเต็มที่ได้10ขาเพราะว่าเราเอารถเครื่องที่มาแล้วก็เอาหมอมาทำที่นี่เลยเพราะว่าสถานที่มันจำกัดนอกเหนือจากนั้นต้องไปมูลนิธินะครับเรายินดีหอการค้าเราจะสนับสนุนอยู่แล้วนะครับก็หวังว่าต่อไปมีอะไรจะได้ช่วยแล้วก็ถ้ารายละเอียดทั้งผู้มีเกียรติใครสนใจก็ไปผู้ของหอการค้าไทยจีนนะครับเรามีรายละเอียดแล้วก็มีหมอมีอะไรต่างๆไปชมงานในบุ๊กที่ดูนะครับปีนี้จะพิเศษกว่าปีผ่านมาเพราะว่าปีนี้จะเป็นปีที่เรามี International Pavilion เข้ามามีผู้มาออกบูธจากต่างชาติ10กว่าชาตินะครับที่มาร่วมกันออกมาปีนี้จะพิเศษมากกว่าธรรมดาก็เพราะว่าอุตสาหกรรมเราเริ่มเปลี่ยนไปงานนี้เป็นงานเพื่อคนทั้งมวลเป็นงานที่สำหรับครอบครัว Family ก็มาได้เพราะว่าเรามีผู้สูงอายุเริ่มมากขึ้น Aging เริ่มมากขึ้นนะครับเราก็จะมีสินค้าต่างๆที่เราสนับสนุนให้มาออกเพื่อให้มันเป็นงาน International เข้ามาเพราะว่าการตั้งเป้าเราอยากให้เป็นงานระดับภูมิภาคของ Family Design งานนี้จะมี International Pavilion เข้ามาเป็นงานจุดเริ่มต้นเป็นปีแรกก็อยากเชิญชวนทุกคนให้มาออกงานในงานนี้นะครับก็หวังว่างานนี้จะประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นจุดศูนย์กลางของเฟรนลี่ดีไซน์ในภูมิภาคเราต่อไปในอนาคตครับปีนี้เนี่ยได้รับความร่วมมือจากหลายประเทศมากเขาจะมาอวดศักยภาพในด้านที่อำนวยความสะดวกเพื่อคนทั้งมวลเนี่ยเราล่ะเราไม่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเราเองแหละว่าอีกหน่อยเมืองไทยเราก็สามารถไม่แพ้คุณเหมือนกันแต่วันนี้เราเป็นผู้ชมเป็นกองเชียร์ก่อนสักวันเราจะเป็นผู้นำงานนี้ถือว่าเป็นงานที่ยกระดับในชาติหรือมันเป็นอะไรข้อเปรียบเทียบได้เลยว่าประเทศชาติเราเนี่ยจะถือว่าเจริญแล้วก็ติดอันดับก็ว่าได้ในเรื่องการใส่ใจให้ความเท่าเทียมกันกับทุกๆชนชั้นนะครับตื่นเต้นนะคะอยากไปร่วมในงานอยากไปเรียนรู้ว่ามีอะไรที่พัฒนาขึ้นมาช่วยเหลือไม่เฉพาะผู้พิการนะคะผู้สูงอายุหรือเด็กหรือแม้คนทั่วไปที่เราต้องมีการปรับอารยสถาปัตย์เพื่อการใช้ชีวิตร่วมกันค่ะให้มาในงานนี้ด้วยกันนะครับผมมาดูครับมาดูผลงานแล้วจะได้รู้ว่าพี่น้องคนพิการออกมาสู่สังคมได้ยังไงบ้างครับผมเชิญครับวันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่3ธันวาค่ะอย่าลืมนะคะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะPlease come and support everyoneThank you.
ก็ต้องกราบขอเชิญนะครับพี่น้องประชาชนทุกท่านทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอยากให้มาชมหรือมาช้อปปิ้งในงานนี้กันเยอะๆเป็นการร่วมกันส่งท้ายปีเก่าด้วยและงานนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะครับเรามุ่งมั่นจัดเต็มจัดทำนำเสนอก็เพื่อโจทย์ใหญ่คือการแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมพิการด้วยหลักคิดพื้นฐานที่ว่าคนพิการไม่มีมีแต่ปัญหาสภาพแวดล้อมพิการดังนั้นเราจะแก้ปัญหาเรื่องคนพิการและความพิการได้อย่างตรงจุดมีประสิทธิภาพและยั่งยืนยาวนานได้อย่างแท้จริงนั้นเราต้องเริ่มต้นนับหนึ่งแก้ที่ปัญหาสภาพแวดล้อมพิการด้วยหลักการออกแบบที่เป็นมาตรฐานสากลทุกคนใช้ได้เข้าถึงได้สะดวกปลอดภัยทันโลกทันยุคทันสมัยเป็นธรรมทั่วถึงเท่าเทียมนั่นคือหลักการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทุกวัยเพื่อคนทั้งมวลหรือเฟรรี่ดีไซน์จัด4วันเต็มๆที่พ.ศ. Impact เมืองทองธานีตั้งแต่เวลา 9.30 น.นะฮะถึงเวลา1ทุ่มตรงทุกวัน4วันงานนะครับฝากไว้นะครับสวัสดีครับ